ฉันหย่าเรียบร้อยแล้วค่ะลูกสาวลือมันหน้าด้านป๋าลือรอดูกันแล้วกันอาต้ามันจะชั่วมันอย่างที่ว่าพูดไหมของขวัญจากคุณหลินครับไม่จำเป็นนะที่จะต้องจัดหาอะไรให้มากมายขนาดไม่ใช่ของดิฉันหรอกค่ะยิ่งเลยเจ้ามื่นฉันไม่เหมาะสมกับที่นี่อยู่ๆจะมาจับแต่งงานกับลูกชายเพื่อนเนี่ยหลิวจะไปคุยกับป๋าอย่านะหลิวทำไมแม่ต้องทำตัวเป็นทาสป๋าอย่างนี้ด้วยเมื่อไหร่แม่จะนั่งเดี๋ยวเขาจะทีคืนนี้20:20 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus